ชาวอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันตกยังคงรับประทานข้าวกันตามปกตินะคะแม้วารัฐบาลท้องถิ่นของเมืองดีปอกในจังหวัดชวาตะวันตกได้ประกาศให้ทุกวันอังคารเป็นวันงดกินข้าวแห่งชาติหลังจากที่อินโดนีเซียานั้นต้องประสบกับปัญหาผลผลิตข้าวภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน คำประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าอินโดนีเซียต้องการให้ประชาชนลดการนําเข้าข้าวจากต่างประเทศหลังจากที่จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนทางกับพื้นที่การเพราะปลูกข้าวที่ลดลงทําให้รัฐบาลอินโดนีเซียนั้นก็คาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียอาจต้องนําเข้าข้าวมากถึง2ล้านตันจากชาติเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจากเวียดนามและประเทศไทยค่ะ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเมืองดีป็อกจึงพยายามรณรงค์ให้ชาวอินโดนีเซียบริโภคข้าวอย่างพอเพียงและหันมาบริโภคอาหารประเภทอื่นทดแทนเพื่อช่วยชาติลดการนำเข้าและแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งงดขายข้าวทำตามคำประกาศของทางการแต่ว่าก็มีร้านค้าจำนวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามค่ะ สำหรับสาเหตุที่ทําให้การดูดน้ำรไม่เป็นผลเท่าที่ควรนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากความต้องการกินข้าวของคนทั่วไปไม่ลดลงเนื่องจากว่าการบริโภคข้าถวถือเป็นวัฒนธรรมในอินโดนีเซียนะคะโดยบางคนก็บอกว่าพวกเขากินข้าวจนเป็นกิจวรรัตรหากให้พวกเขากินอาหารประเภทอื่นทดแทนพวกเขาจะไม่รู้สึกอิ่มท้องเหมือนกับการได้กินข้าวค่ะ